ไปกันต่อเลยนะคะที่ตลาดกลางกรุงจังหวัดสมุทรสาครค่ะหลังจากที่กลับมาเปิดให้บริการครบ7วัน1สัปดาห์แล้วนะคะพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยก็เริ่มกลับมาค้าขายประชาชนเนี่ยแม้ว่าจะกลับมายังไม่ 100% นะคะแต่ว่าก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นค่ะติดตามบรรยากาศได้เลยค่ะกับคุณณัฐพลทุมมาสดจากที่ตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครค่ะเชิญเลยค่ะครับในวันนี้บรรยากาศของตลาดกลางกุ้งในวันนี้ถือเป็นวันที่7แล้วสำหรับการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเดินทางเข้ามาซื้อขายกันอย่างต่อเนื่องแม้จะมีการเดินทางเข้ามาซื้อขายนะครับแต่บรรดาผู้ค้าเองก็เปิดเผยนะครับว่าในส่วนของลูกค้านั้นถือว่าหายไปเป็นจำนวนมากซึ่งทำให้ยอดขายนั้นลดไปถึงครึ่งนึงก่อนที่จะมีการแพร่ระบาดเลยทีเดียวครับครบ7วันของการเปิดตลาดกลางกุ้งสมุทรสาครบรรยากาศในตลาดยังคงมีบรรดาพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการเดินทางมาเลือกซื้ออาหารทะเลภายหลังจากตลาดแห่งนี้ได้เปิดดำเนินการมาตั้งแต่วันที่1มีนาคมที่ผ่านมาหนึ่งในผู้ประกอบการเปิดเผยว่าแม้จะได้กลับมาเปิดกิจการอีกครั้งแต่ก็ไม่ได้มีผู้ซื้อเข้ามาซื้อมากนักซึ่งถือว่ายังดีกว่าแต่ก่อนหน้าที่มีการระบาดแต่อย่างไรก็ตามการได้กลับมาเปิดขายอีกครั้งนั้นย่อมดีกว่าการที่ถูกปิดกิจการไปร่วม2เดือนตั้งแต่มีความเชื่อมั่นว่าโควิดเริ่มมีวัคซีนอะไรเข้ามาเงี้ยครับลูกค้ากลับมาแล้วก็ยอดขายเยอะกว่าเดิมประมาณสัก 20% จากที่เคยขายได้เพิ่มขึ้นมีการระบาดตอนนั้นเราไปรับของจากไหนมาแทนตอนนั้นต้องวิ่งหาหน้าบ่อครับเพราะว่าต้องความเชื่อมั่นอย่างเราขายเราขึ้นป้ายว่ากุ้งมาจากไหนอะไรเงี้ยครับรับตรงจากบ่ออย่างเงี้ยครับใช่ครับก็คือแบบเราไปจับจากบ่อนะอะไรเงี้ยครับเรียกความเชื่อมั่นแต่ก็ขายยังไม่ค่อยดีครับยังไม่ดีเพราะลูกค้าก็ยังระแวงยังกลัวอยู่ว่าต่างกันไหมกับซื้อขายส่วนกับซื้อตกผมว่าพอๆนะครับเพราะมีราคากลางอาจจะถูกนิดหน่อยก็ไม่ถือว่าถูกครับก็ยังแพงนะถือว่าแพงอยู่ขณะที่หนึ่งในผู้ซื้อกุ้งในตลาดแห่งนี้เปิดเผยว่าดีใจที่ได้กลับมาซื้อสินค้าในตลาดแห่งนี้อีกครั้งเพราะถือว่าเดินทางไม่ไกลมากนักซึ่งที่ผ่านมาต้องเดินทางไปซื้อสินค้าจากปากบ่อและถึงแม้จะมีราคาถูกแต่ก็ต้องซื้อในจำนวนมากแตกต่างจากการมาซื้อสินค้าที่ตลาดแห่งนี้ที่สามารถซื้อได้ในจำนวนและขนาดที่ต้องการขายไม่ค่อยได้เลยตลาดข้างนอกก็ไม่ค่อยมีคนเดินแล้วตอนนี้ไอ้โรงงานเนี่ยเขาก็ไม่แบบพนักงานก็ไม่พนักงานเดินไงคือเลิกงานมาแล้วก็เดินกลับบ้านอย่างเดียวเลยประมงพม่าให้เดินกลับบ้านอย่างเดียวเลยอย่างไรก็ตามภายในตลาดยังมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มข้นซึ่งเมื่อรถบรรทุกสินค้าสัตว์น้ำหรือผู้ที่มาซื้อขายเข้ามาในตลาดกลางกุ้งจะต้องผ่านด่านตรวจจุดคัดกรองก่อนที่มีการตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายการฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับรถที่มีการขนสินค้าเข้ามาภายในขณะที่แรงงานข้ามชาติที่ทำงานในแพกุ้งหรือแพปลาต้องสวมแมสก์และอุปกรณ์ป้องกันเช่นถุงมือรองเท้าบูทผ้ายางกันเปื้อนตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนดส่วนผู้ที่มาซื้อหรือนำสัตว์น้ำมาจากบ่อมาขายที่แพหากยังไม่ถึงคิวจะต้องนั่งรอในบริเวณที่มีการจัดเตรียมไว้โดยจะมีฉากกั้นเป็นช่องๆเพื่อเว้นระยะห่างระหว่างกันครับครับสำหรับตลาดกลางกุ้งนั้นก็จะเปิดมาให้บริการจนถึงช่วงเวลา10นาฬิกาเพียงเท่านั้นนะครับเพราะเนื่องจากเป็นคำสั่งของจังหวัดที่ให้เปิดตั้งแต่ช่วงเวลาก่อนเช้ามืดซึ่งผู้ค้าเองก็ยังคงบ่นในเรื่องนี้ว่าการขายแม้ว่าจะขายได้แล้วก็ตามแต่เวลาก็ยังคงจำกัดทำใหขายได้ไม่มากเท่าที่ควรครับขอบคุณค่ะคุณณัฐพลทุมมานะคะขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ